กราบสวัสดีครับผมได้พบกับช่อง Renew อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวมั้งนะเป็นคลิปมาเล่าละกันว่าในยุคนี้ครับในปี2023นี้ครับตัว MacBook Air M1 ที่เปิดตัวเมื่อปี2020ในปีนี้ยังมีอะไรที่ยังน่าใช้อยู่บ้างหรืออะไรที่ไม่น่าใช้แน่นอนครับนี่ MacBook Air M1 อันนี้ใส่เคสอยู่นะครับเคสค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเป็น MacBook Air M1 ที่เปิดตัวปลายปี2020และเป็นตัวที่เรียกว่าปฏิวัติวงการอย่างยิ่งใหญ่เลยนะตอนนั้นนะครับจากตัวชิป Intel X86 ไปเป็นชิป M1 ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM เขาก็ใช้ชื่อชิปของเขาว่าเป็นชิปApple Silicon M1 นั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่มันออกเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่าเฮ้ยแล้วมันจะรองรับกับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เดิมที่เคยใช้กับตัว X86 หรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาได้ร่วมๆประมาณสัก2ปีกว่าๆตอนนี้เป็น native หมดแล้วแล้วใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่า Intel แล้วดีกว่าด้วยและคิดดูว่าชิปของตัวซิลิคอนเนี่ยประสบความสำเร็จขนาดถึงขั้นแบบไม่ใช้ชิป Intel อีกเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันที่ตอนนี้ล่าสุดเป็นชิป M2 M2 Pro M2 Maxก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำมาแล้วทำมาได้ดีจริงๆสำหรับตัวชิป M1 ตัวเบสโมเดลเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยราคามือสองอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆแล้วจุดเด่นของ MacBook Air M1 ครับขนาดกระทัดรัดเล็กแล้วก็พกพาง่ายถามว่าจริงไหมจริงนี่พกเลยถือง่ายบางเบาแล้วก็เอาไปวางที่ไหนก็ได้แล้วไปทำงานที่ไหนก็ได้อะเอาเงี้ยถือพกอย่างเงี้ยใส่เป้ตัวเล็กๆก็ได้อะเอาไปทำงานเอาไปเสนอขายงานไปนั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟสตาร์บัคผมว่ามันชิลๆมากๆแล้วน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะอยู่ประมาณสัก 1.3 กิโลอันนี้คือที่มันดูเหมือนมันหนาเนี่ยเพราะผมใส่เคสถ้าไม่ใส่เคสมันก็จะบางเล็กกว่านี้อีกถามจริงในบรรดาโน้ตบุ๊กในฝั่ง Windows หรือว่าในแบรนด์อื่นเนี่ยมีเล็กเท่านี้ไหมมีแต่ประสิทธิภาพด้านอื่นก็สู้ไม่ได้ไงนี่ครับจุดเด่นข้อที่2ประหยัดแบตเตอรี่อันนี้ไม่มีแบรนด์ไหนสู้ได้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาคิดดูประหยัดแบตเตอรี่ขนาดไหนผมสามารถเอาน้องเขาเนี่ยไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟได้โดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จแบตเลยยิ่งคุณทำงานแค่แบบเอกสารติดต่อประชุมงานวิดีโอคอลประชุมงานต่างๆนานาโอ้โหแล้วยิ่งผมตัดงานครับมันต้องรีด CPU รีดการ์ดจอรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องให้มันถึงที่สุดใช่ป่ะแต่เนี้ยไม่ต้องเลยครับไม่ดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยไม่เสียบชาร์จก็ไม่ดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแบตเตอรี่อึดมากตัวนี้เนี่ยอึดถึงขั้นแบบใช้งานต่อเนื่องได้18ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้งานแบบใช้วันนึงไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช้แค่ทำงานเอกสารติดต่องานดูโซเชียลทั่วๆไปอะไรเงี้ยผมพูดตามตรงเลยนะว่าใช้งานอะหลายคนบางคนใช้งานเป็นอาทิตย์ชาร์จทีหนึ่งด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นจุดเด่นที่ในฝั่ง Windows ก็ยังทำไม่ได้ในเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ในความแรงชิปแบบนี้ที่กินพลังงานน้อยขนาดนี้ฝั่ง Windows อาจจะมีครับที่เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ก็เป็นชิปที่ประหยัดพลังงานแล้วความแรงก็ไม่ได้แรงด้วยมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของตัวชิป M1 ตัวนี้จริงๆ3ครับชิปแรง M1 ถามว่าแรงไหมแรงนะแรงเลยคิดดูว่ามันแรงพอที่จะทำงานในเรื่องของงานตัดต่อได้เช่นเรื่องของการตัดต่อในไฟล์ความละเอียดแบบ Full HD ผมตัด Full HD 60เฟรม2แท็ก2ไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องของการทำงานเอกสารเรื่องของการใช้งานเรื่องของมัลติมีเดียอันเนี้ยสบายๆเลยครับคิดดูผมอะใช้น้องเขาเนี่ยทำงานตัดต่อบนที่นอนชิวๆแบบไม่ต้องเสียบชาร์จผมตัดงานทั้งวันอะแบตเตอรี่ก็ไม่หมดแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บผมก็เอ็กซ์พอร์ตงานโดยที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จอะไรเลยนะคือผมตัดใน Final Cut ของเขาเนี่ยมันไหลลื่นอยู่แล้วไงขนาดเป็นตัวเบสโมเดลนะตัวแรม8 Storage 256มันก็อาจจะน้อยเกินไปก็มีตัว External SSD ผมก็ตัดผ่าน External SSD เลยต่อเข้า Type-C ที่ตัวเครื่องก็สามารถได้ใช้งานได้สบายๆผมบอกเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยถ้าเกิดเราไม่จำเป็นต้องไปสิ่งอยู่ตามปักอะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ร้านกาแฟก็สามารถทำงานตัดต่อได้อยู่บนที่นอนก็ตัดต่อได้จะอยู่เป็นข้างนอกสถานที่พกแค่น้องเขาตัวเดียวไม่ต้องเสียบชาร์จไม่ต้องสิงกับปักอะไรเลยทำงานได้แล้วเงียบด้วยเล็กบางเบาด้วยพกง่ายด้วยถ้าเรื่องของความแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมไม่ติดอะไรเลยนะในเรื่องของการทำงานนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำงานเป็นหลัก4ครับลำโพงดีมากWe'll be right back.
มิติเสียงลำโพงเนี่ยยอมรับเลยนะว่าถ้าเป็นในฝั่งของ Windows ที่เลทราคาประมาณนี้เสียงค่อนข้างแห้งมากลำโพงตัวเล็กแต่ว่าของ Mac เนี่ยไม่รู้เขาทำยังไงเขาใส่ลำโพงอะไรมาให้แต่แบบมิติเสียงของลำโพง Mac อะเสียงดีมีทุกย่านมีมวลเบสมีเวทีเสียงรายละเอียดเสียงค่อนข้างที่จะดีผมสามารถตัดต่อคลิปได้แล้วฟังเสียงมอนิเตอร์เสียงพูดเสียงซาวด์ดนตรีเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังเลยสามารถใช้ลำโพงของเขาเนี่ยมอนิเตอร์ได้เลยเพราะเสียงค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างดีมันจะมีโน้ตบุ๊กสักกี่แบรนด์ที่จะให้มิติลำโพงเสียงมาดีขนาดนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับเขาจริงๆว่าเป็นจุดเด่นของเขาผมเนี่ยพกน้องเขาไม่ว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดไปเที่ยวไปพักโรงแรมหรูหรืออะไรก็แล้วแต่ผมแทบไม่ต้องพกอะไรไปเลยไม่ต้องพกหูฟังไม่ต้องพกลำโพงบลูทูธหรืออะไรผมใช้ลำโพงที่ตัวแม็กนั่งเปิดเพลงแล้วแบตมันอึดอยู่เลยฮะเปิดไปเลยครับเต็มที่เสียงก็ดีแบตก็อึดพกแค่ตัวเดียวจบจุดเด่นข้อที่5ครับแท็กแพดของเขาครับเป็นที่สุดของโน้ตบุ๊กจริงๆถ้าคุณเคยใช้โน้ตบุ๊ก Windows รุ่นไหนมาก็ตามที่แท็กแพดเทพๆนะคุณลองเสนอมาดูแล้วคุณลองมาใช้ MacBook ทุกรุ่นเลยที่เป็นแท็กแพดเป็นแบบฟอนต์ทัชโอ้โหคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยทำงานกับ MacBook ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์เลยตอนผมเล่น Mac ใหม่ๆผมปรับตัวไม่ทันผมก็อาจจะมีแบบใช้ตัวเมาส์บ้างแต่ผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอใช้แท็กแพดเขาอะจนเริ่มชินและเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์หลังจากนั้นผมไม่เคยใช้เมาส์ร่วมกับ MacBook ผมเลยไม่ว่าผมจะทำงานเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการแต่งภาพแต่งสีผมใช้ผ่านนิ้วล้วนๆแท็กแพดทุกอย่างคือมันตอบสนองได้ค่อนข้างติดนิ้วแล้วก็แบบไม่มีหน่วงแล้วกดได้ทั่วทุกแท็กแพดเลยฟังก์ชันคำสั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนลงมันตอบสนองได้ดีโดยที่พกแค่เหมือนเดิมครับ MacBook เครื่องเดียวไม่ต้องพกเมาส์นั่งทำงานร้านกาแฟครับโอ้โหชิวๆผมอ่ะตัดบนที่นอนคิดดูใช้แค่นิ้วครับตัดทำไปเพลินๆทำไปแล้วเร็วด้วยไม่ได้ช้าเลยตอบโจทย์มากจริงๆนะครับเรื่องของแท็กแพดถ้าใครที่ไม่เคยใช้ก็จะไม่มีทางเข้าใจคนที่เคยใช้เท่านั้นครับที่จะรู้ว่าแท็กแพดของ MacBook เนี่ยเป็นแท็กแพดที่ใช้งานได้จริงที่สุดแล้วในบรรดาโน้ตบุ๊กทุกรุ่นทุกแบรนด์ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของค่านิยมเรื่องของวัตถุนิยมปฏิเสธไม่ได้ครับว่า Apple เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับแค่เขาเห็นโลโก้Apple บนโน้ตบุ๊กของคุณคุณไปเสนองานคุณเลื่อนฟีเจอร์เลื่อนหน้าจอทุกอย่างผ่านแท็กแพดเรียบหรูดูแพงความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพความสุภาพมันก็ตามมาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะมันคือภาพลักษณ์มันคือความน่าเชื่อถือมันคือหน้าตาทางสังคม okay. นะครับเพราะฉะนั้น MacBook ต่อให้เป็นรุ่น Air รุ่นอะไรก็ตามมันย่อมมีภาษีมากกว่าอยู่แล้วไปพบลูกค้าทำไมต้องใส่สูทผูกไทล่ะทำไมไม่แต่งตัวแบบตามใจอ่ะมันเป็นมารยาทมันเป็นหน้าตามันเป็นกาลเทศะทางสังคมไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าภาพลักษณ์ของ Apple คือภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือคือความสุภาพคือความเรียบหรูคือความเป็นมืออาชีพข้อต่อไปครับหน้าจอมีความละเอียดที่ 2K ไซส์อาจจะไม่ได้ใหญ่ครับ 13.3 นิ้วแต่ความละเอียดหน้าจอโหสวยนะเพราะฉะนั้นจอของ Mac ค่อนข้างที่จะมีความเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงในเรื่องของการเอา MacBook ไปใช้ในเรื่องของการแต่งสีแต่งภาพดูหนังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จอมินิ LED เป็นจอแคบ LCD แต่ก็เป็น LCD ที่ Apple Calibrate สีหน้าจอมาแล้วแล้วสีค่อนข้างดีกว่าของ Windows มากๆอยู่หลายตัวเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่า Windows ไม่มีจอที่สวยๆหรือดีๆนะมีแต่จะอยู่ในโน้ตบุ๊กที่เอาราคาค่อนข้างสูงหลักประมาณ 30,000-40,000 ขึ้นแต่นี่พูดถึง MacBook Air ในราคาแค่ 20,000 ต้นๆคุณได้จอคุณภาพ 2K สีสันสดสวยมากมีความเสถียรภาพสูงอ่ะแน่นอนล่ะเขาเป็น Mac OS และเป็นระบบปิดไม่ใช่ Windows ที่เป็นระบบเปิดตรงนี้มันคนละแบบกันมันอาจจะเทียบไม่ได้บางอย่าง Windows อิสระกว่าดีกว่าทำอะไรได้มากกว่าหลายอย่าง Mac เป็นระบบปิดแต่ในระบบปิดของเขาด้วย Ecosystem ด้วยซอฟต์แวร์ด้วยอะไรต่างๆเขาค่อนข้างที่จะเสถียรภาพสูงกว่า Windows เอาแค่ในเรื่องของจอฟ้าไม่มีอยู่แล้วเพราะจอฟ้ามันอยู่ในฝั่งของ Windows แต่ไม่ใช่ว่า Mac จะไม่มีสิทธิ์ที่จะค้างได้มีค้างได้เหมือนกันบางทีก็ค้างขึ้นเป็นรูปบอลลูนกลมๆมันอยู่นั่นแหละแต่ข้อดีของเขาคืออะไรเวลาคุณทำงานหรือคุณเปิดโปรแกรมหรืออะไรต่างๆค้างไว้แล้วมันค้างเพียงแค่คุณพับจอลงมาแป๊บนึงแล้วคุณก็เปิดมันขึ้นมามันก็จะกลับมา
ทุกอย่างงานที่คุณทำทุกอย่างที่คุณทำไว้มันจะเซฟให้โดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมและมันก็จะหายค้างเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆก็จะกลับมาเปิดให้ตามปกตินี่คือความเสถียรภาพและความฉลาดของซอฟต์แวร์ของเขาคนที่ใช้เท่านั้นถึงจะเข้าใจผมพูดตามตรงนะเดี๋ยวหลายคนจะหาว่าผมอวยแต่ Apple อวยแต่ Mac หรือเปล่าผมใช้ทั้ง Mac ผมใช้ทั้ง Windows ผมมีทั้งคู่ครับผมถึงสามารถที่จะตอบได้ว่ามันดีเสียต่างกันอย่างไรรองรับการชาร์จแบบPD อันนี้ไม่รู้เป็นข้อจุดเด่นไหมเพราะว่าโน้ตบุ๊กในฝั่ง Windows หลายๆแบรนด์ก็รองรับ PD เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กของในฝั่ง Windows ที่เป็นพวกแบบแรงๆอ่ะที่เป็นพวกเกมมิ่งหรือสายตัดต่อที่ต้องใช้คอมแรงๆเนี่ยมันกินไฟเยอะมันต้องใช้อะแดปเตอร์ที่แบบ PD ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้องใช้อะแดปเตอร์ไซส์แบบ200วัตต์อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบออฟฟิศทำงานมันก็ตัดต่อไม่ได้ชิปมันไม่แรงพอแถมมันก็กินไฟพอๆกันกับ MacBook แต่ MacBook Air เครื่องนี้ครับรองรับอะแดปเตอร์30วัตต์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณพกสาย Type-C ก็ประหยัดไปได้อย่างนึงแล้วอะแดปเตอร์คุณก็ไซส์เล็กยิ่งเดี๋ยวนี้อะแดปเตอร์30วัตต์เป็นแบบแก๊นแกลเลียมไนตรายเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแล้วไซส์ค่อนข้างเล็กมากแล้วพกง่ายนี่คือข้อดีสะดวกจะตายถามจริงใช่ไหมมันจะมีโน้ตบุ๊กในฝั่ง Windows สักกี่รุ่นที่รองรับแบบนี้อันนี้ก็ลองช่างใจดูอุปกรณ์เสริมมีให้เลือกมากมายเลยอันนี้กินขาแผ่นรองคีย์บอร์ดมีเลือกหลายลายหลายสีเลยที่เป็นแผ่นยางสีนั้นสีนี้สีชมพูลายการ์ตูนเพียบสำหรับคุณผู้หญิงเคสโอ้โหมีให้เลือกเพียบเลยครับมีทุกลายทุกแบบผมอ่ะเนี่ยเลือกมาแบบอย่างดีแล้วนะเคสตัวเนี้ยเป็นเคสที่เป็นพลาสติกแบบผิวหยาบผิวด้านไม่เป็นรอยนิ้วมือแถมบริเวณขอบคุณสังเกตนะจะเป็นยางเพราะฉะนั้นมันจะไม่กินขอบเครื่องแล้วไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปใช้มาแล้วขอบตัวเคสมันจะมีรอยร้าวรอยหักเพราะนี่คือยางครับคือยางสามารถที่จะง้างได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยที่ขอบข้างเป็นยางแล้วข้างหลังเป็นพลาสติกแข็งแบบเดียวกันอันนี้ก็ออกแบบมาแบบนั้นเลยซึ่งแน่นอนครับโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ไม่มีเคสแน่นอนเพราะอะไรเพราะรุ่นเขาคละเยอะหลายแบรนด์หลายรุ่น MacBook มีกี่รุ่นนะแล้วแต่ละรุ่นรูปทรงเหมือนเดิมรูปทรงนี่แทบจะไม่ค่อยได้แตกต่างเลยอย่างรูปทรงของ Air M1 ตัวเนี้ยใช้มาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแอคเซสซอรี่เคสนานๆมันก็ผลิตง่ายผลิตได้หลายรูปแบบหลายลายหลายสไตล์มากหลายราคาอีก wow. ใช้ไปแต่ค่าแต่งได้สบายๆข้อสุดท้ายข้อที่11มั้งไมค์เก็บเสียงกับกล้องวิดีโอคอลของเขาเนี่ยดีเรื่องของไมค์เก็บเสียงก่อนคุณสามารถที่จะใช้น้องเขาเนี่ยประชุมมีตติ้งรูมมีตติ้งคอลหรือวิดีโอคอลต่างๆได้สบายๆ 720p แล้วก็ไมค์ของตัว MacBook Air เหมือนกันนะลองฟังเสียงดูผมว่าเสียงตัวไมค์ MacBook เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ค่อนข้างดีเรื่องของการประชุมแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพกล้องเป็นยังไงผมว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวนะครับนะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าโอเคนะถ้าหลายๆท่านที่ฟังเนี่ยก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้นะว่าถ้าคุณจะเอาไปประชุมหรือว่าจะเอาไปอัดพอดแคสต์อัดคอนเทนต์เนี่ยไมค์ MacBook เนี่ยพอที่จะทำได้ไหมพอเพียงพอหรือเปล่านะครับไมค์ตัวเขาเองเนี่ยเสียงดีมากบางครั้งเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยอัดคลิปอย่างเงี้ยถ้าผมอยากจะแบบเซฟตี้หน่อยอ่ะผมก็อาจจะเอา MacBook วางไว้ข้างๆแล้วอัดเสียงสำรองของไมค์ของผมเพื่อไมค์ผมมีปัญหาซึ่งมันเอาไปใช้แทนได้เลยเสียงดีมากยิ่งคุณนั่งอยู่ตรงหน้า Mac นั่งใกล้ๆเขาเนี่ยไมค์เก็บเสียงดีไม่เชื่อคุณไปลองดูโน้ตบุ๊ก Windows ไมค์เสียงไม่ได้เก็บดีเท่า MacBook ตัวนี้แน่นอนแถมวิดีโอคอลอาจจะได้แค่ 720pก็จริงแต่เป็น 720p ที่ผมว่าก็ดีกว่า 720p ของโน้ตบุ๊ก Windows หลายตัวมากๆแล้วคือมันเพียงพอแล้วอะมันเพียงพอมากๆเลยกับการวิดีโอคอลหรือคุณอยากจะทำวิดีโอพอดแคสต์คุณไม่ต้องพกอะไรเลยเว้ย MacBook ตัวเดียวก็ทำได้แหละในงบน้อยนะใช้ไมค์ของเขาใช้กล้องหน้าของเขาสอนหนังสือออนไลน์พอดแคสต์อะไรก็ว่าไปถูกปะอัดหน้าจอ 720p คุณก็ย่อจอคุณมาอยู่ตรงมุมเล็กข้างล่างแล้วทั้งหน้าจอก็เป็นแบบโปรแกรมหรือหน้าต่างๆเนี่ยนาที่คุณจะสื่อสารจะพรีเซนต์จะสอนเขาแค่นั้นคือจบใช้แค่เครื่องเดียวไม่ต้องต่ออะไรพลุงพลังง่ายได้ประสิทธิภาพดีด้วยทีนี้จุดเด่นเนี่ยเราพูดแต่จุดเด่นไม่ได้ต้องพูดจุดสังเกตหรือจุดพิจารณาที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ใครหลายๆคนและเป็นสิ่งที่อาจจะมีอาการหงุดหงิดบ้างข้อแรกเลยครับพอร์ตเชื่อมต่อให้มันน้อยมากมีแค่2พอร์ตมีแค่ Type-C แค่2พอร์ตเท่านั้นมันจะเอาไปทำอะไรได้ในเมื่อบางคนต่ออุปกรณ์เยอะเช่นต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ต่อโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนั้นก็แล้วแต่การใช้งานถ้าคุณอยู่ก่อนเยอะขนาด
นั้นแนะนำว่าก็ต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเช่น USB Hub ที่เป็น USB Type C ก็จะได้มีช่องแบบพวกต่อสาย LAN ต่อ HDMI ออกจอ USB A 2ช่องเอาไว้ต่ออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีช่องการ์ดรีเดอร์เอาไว้ต่อเมมโมรี่กล้องอะไรอย่างงี้อันนั้นก็ว่ากันไปก็ต้องไปซื้อเพิ่มทีนี้พอมันต้องไปซื้อเพิ่มมาต่อมันก็จะกลายเป็นพลุงพลังแหละถูกมั้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการพกพามันก็ไม่จบในตัวมันในเครื่องเดียวไงแต่ว่า Apple เหมือนเค้าก็คงจะรู้แล้วล่ะเค้าก็เลยพัฒนามาให้ในตัวรุ่นโปรใส่พอร์ตนู่นพอร์ตนี่เพิ่มเข้ามาส่วนตัว Air M1 ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเน้นพกพาเค้าก็มีคอนเซ็ปต์เค้าอะเนาะแล้วอย่างอุปกรณ์สมัยนี้นะมันไม่จำเป็นต้องเสียบชาร์จหรือว่าเสียบต่อเข้าโดยตรงเสมอไปมันก็สามารถผ่านสัญญาณบลูทูธได้แล้วอย่างเช่นเมาส์บลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธหูฟังบลูทูธมันก็ใช้ได้เหมือนกันแรมกับรอมน้อยไปหน่อยแรมให้มา8พอมั้ยใช้งานทั่วไปโอเคตัดต่อพอได้ทูไถได้แต่ถ้าแรมมันเริ่มจะไม่พอมันก็จะไปดึง SSD ก็คือ storage ของเครื่องมาใช้ร่วมด้วยข้อเสียคือเวลาเราใส่เอฟเฟคหรือเราใส่โมชั่นหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยรายละเอียดในคลิปที่เราตัดเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มกระตุกถ้าแรมมันเต็มแล้วถ้า storage เราน้อยลงไปอีกไม่พอที่มันจะดึงไปใช้แทนแรมได้หรือไปช่วยแรมได้ก็จะยิ่งทำให้เครื่องมีอาการกระตุกแล้วเราตัดคลิปอะรอมแค่256มันก็ไม่พอมันก็ต้อง external SSD ต่อแยกแล้วก็ตัดผ่าน external SSD มันก็กลายเป็นพลุงพลังไปอีกกลายเป็นมีต่อพ่วงห้อยออกมาเนี่ยไปใส่ให้ตัวโปรคุณก็ต้องเพิ่มตังค์เอาแต่หมายถึงว่าเนี่ยคือจุดสังเกตแหละกับน้องเขาในราคานี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมาเพิ่มทีหลังมันเพิ่มไม่ได้นะอย่างเช่นแรม storage อาจจะพอเพิ่มได้แต่แรมเพิ่มไม่ได้ผมถามหลายร้านแล้วคือมันยากตั้งแต่ชิป M1 ขึ้นไปด้วยที่มันเป็น SoC อ่ะมันเป็น System on Chip อยู่ในชิปเดียวกันเนี่ยมันเปลี่ยนแรมเปลี่ยนอะไรค่อนข้างยากมากตอนนี้ยังทำไม่ได้ถึงลองทำมันก็มีความเสี่ยงสูงเขาก็เลยยังไม่อยากรับทำตามร้านเนาะ storage อาจจะพอได้เพิ่มความจำได้ถ้าคุณอยากจะเพิ่มจริงๆคุณก็ต้องสั่ง Apple Store ออนไลน์เลยอ่ะสั่งแบบเขาเรียกว่า CTO เป็นการ Custom เพิ่ม Option แล้วคิดดูว่ามันแพงเพิ่มแรม8เป็น16เพิ่ม 7,000 storage 256เพิ่มเป็น512เพิ่มอีก 7,000 ราคามันแบบพุ่งปี๊ดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากคุมงบซื้อเป็นเบสโมเดลก็ได้ครับนะมันใช้ได้ผมทุกวันนี้ผมก็ใช้ตัดต่อใช้อะไรมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ manage เอา manage storage ต่อ SSD external เอาไม่มีโปรแกรมที่พวกโปรแกรมเถื่อนหรือว่าพวกแคร็กไม่มีเลยอาจจะมีแต่หายากมากเพราะเป็นระบบปิดแล้วคนก็ไม่ค่อยที่จะทำมันออกมาระบบความปลอดภัยเขาสูงเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้โปรแกรมอะไรต่างๆนานาร่วมกับ MacBook เนี่ยคุณต้องใช้ของแท้ Microsoft ต้องซื้อแท้ Adobe ต้องซื้อแท้ผมก็ตัดปัญหาเลยอ่ะกูก็ใช้แอปที่เขามีมาให้แล้วกันไอ้พวกที่มันจำลองคล้ายๆกับ Microsoft ก็จะเป็นพวกอะไรที่มันจะเป็นแอปของ Mac อ่ะทำออกมาคล้ายๆทาง Excel คล้ายๆ Word คล้ายๆ PowerPoint อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นชื่อแอปเฉพาะของเขาซึ่งมันสามารถใช้แทนได้และสามารถที่จะ export ไฟล์ออกมาให้เป็น Excel ก็ได้เป็น Word ก็ได้เป็น PowerPoint ก็ได้สามารถที่จะเอาไปเปิดในโปรแกรมเหล่านั้นได้มั้ยเพราะว่าคุณสามารถส่งต่อให้เพื่อนคุณที่ใช้ Microsoft แล้วเปิดไฟล์พวกนั้นได้ซึ่งเป็นแอปฟรีด้วยที่ติดมากับ Mac ตัดต่ออย่างผมอาจจะต้องใช้ Premiere Pro ก็ถ้าคุณอยากใช้ Premiere Pro คุณก็ควรจะต้องซื้อแท้ถ้าจะใช้กับ Mac แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์แบบเช่ารายปีรายเดือนซึ่งคนบางคนอาจจะแบบไม่มีทุนเยอะเนาะแนะนำว่าซื้อแอป Final Cut Pro ไปเลยแล้วก็หัดลองหัดตัดดูผมบอกเลยนะว่าโปรแกรมเขาโอเคนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยืดหยุ่นหรืออิสระเท่ากับ Premiere Pro แต่ว่าบางสเกลงานเนี่ย Final Cut เอาอยู่สมูทลื่นแล้วก็สามารถ encode ไฟล์วิดีโอได้สบายๆกับพวก Apple พวก ProRes RAW422อะไรใช้ได้หมดผมซื้อเนี่ยบอกเลยนะ Final Cut เนี่ยซื้อทีเดียวจบแล้วใช้งานได้ตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องมาเสียรายดงรายเดือนแล้วถ้าคุณมี Pro Bundle หารกันกับเพื่อนคุณหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็น Pro แบบนักศึกษาหรืออะไรถ้ามีคุณมีน้องมีอะไรเงี้ยคุณจะได้มาทั้งหมดประมาณ 5-6 แอปเลยนะได้ Logic Pro ได้แอปอื่นมาอีกเพียบที่เป็นแอปแบบต้องเสียตังค์ที่มันแบบโปรอ่ะพวก Logic Pro ก็เป็นพวกโปรแกรมที่เอาไว้ทำเพลงเชื่อไหมทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาหารกันเหลือประมาณสัก 1,000 กว่าบาทเอง 1,000 กว่าบาทนะครับครั้งเดียวและจบและใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับจุดสังเกตข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นจุดสังเกตที่หลายๆคนยอมรับและก็ปรงกับ Mac ไม่เหมาะเอามาเล่นเกมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะระบบของเขาไม่ได้เป็นระบบเปิดไม่ได้รองรับเรื่องของการเล่นเกมแบบเต็มประสิทธิภาพชิปของเขาเหมาะการทำงานมากกว่าการเล่นเกมคุณไป Windows เลยครับเพราะมันใช้พลังงานเรื่องของ GPU เรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆค่อนข้างเยอะ okay. เขาเล่นเกมได้ Apple Arcade เกมแบบทั่วๆไปแบบสนุกๆลุ้งกิ้งน่ารักแต่เล่นเกมแบบโอ้โห Call of Duty Warzone Need for Speed PUBG หรืออะไรที่มันแบบ Hogwarts Legacy อย่างเงี้ย
ีครับ Mac ไม่สามารถโหลดเกมเหล่านั้นลงมาใน Mac ได้เลยต่อให้คุณเอา Mac ไปลง Windows แล้วไปลงเกมพวกนั้นมันก็ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพสู้ถ้าคุณจะเน้นเล่นเกมเป็นหลักคุณตัด Mac ออกไปได้เลยครับนะอันนี้บอกไว้นะครับถ้าคุณจะเป็นสายเล่นเกมครับคุณไป Windows ครับไปโน้ตบุ๊ก Windows ก็ได้หรือคุณจะประกอบ Windows สักเครื่องนึงก็ได้อันเนี้ยจะตอบโจทย์มากกว่าตัดทิ้งออกไปเลยเรื่องของการเล่นเกมเล่นเกมได้กุ้งกิ้งน่ารักขำๆเป็นเกมแนวเหมือนเกมในมือถืออะไรอย่างเงี้ยได้ Adfall 9ก็มีให้โหลดจริงๆมันก็คือเกมในมือถือเนี่ยแหละแต่โหลดลง Mac ได้ผ่าน Store ของเขาแล้วก็เกมเขาก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้น MacBook Air M1 ในปีนี้สรุปง่ายๆเลยถ้าเอาไปทำงานโคตรตอบโจทย์พกพาง่ายแบตอึดเสถียรภาพดีจอสวยลำโพงดีก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้หรือถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้หรือถ้าใครสนใจก็ไปหาเอาตาม Facebook Marketplace หรือในกลุ่ม Mac ก็แยะครับ MacBook ราคามือ2เนี่ยอยู่2ต้นๆประกันเหลือบ้างหมดบ้างแล้วแต่ลองไปหาดูสำหรับนี้ผมและ MacBook Air M1 นี่ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเป็นเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ